ผมสู้ๆนะครับอ่ะเอาละมาเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่านะครับกับปีเตอร์แล้วก็พลอยนะครับที่จะว่าไปนะครับเรื่องข่าวมรสุมทั้งคู่เนี่ยก็เจอมาเยอะนะนะครับแต่ว่ายังมีลูกเนี่ยนะฮะที่ทำให้มีเรื่องราวดีๆให้ชื่นใจเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เขาหันมาคุยกันมากขึ้นแล้วถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้นะคะคุณพ่อปีเตอร์เนี่ยก็ไปให้กำลังใจลูกชายเดินแบบด้วยค่ะครับน้ำพริกถ้วยเก่ามันไม่อร่อยแล้วอะ อะไรที่มันพลอยผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างทำให้พลอยความรู้สึกมันตายด้านไปหมดแล้วนะคะกับความรู้สึกเก่าๆคือมันเจ็บจำมันฟังใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ท่าทางจะยากแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือคำยืนยันหนักแน่นจากปากพลอยผ่านคุณแม่สุดสตรองว่าจะให้รีเทิร์นกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณพ่อดีแตกปีเตอร์คอฟเดรนเดอร์เหมือนเดิมน่ะคงเป็นไปไม่ได้แล้วรวมทั้งความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็คงเป็นไปได้ยากเช่นกันผิดกับอีกฝ่ายที่หวังว่าจะได้กลับมามีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกันได้อีกครั้งค่ะในงานนี้ทั้งปีเตอร์และพลอยมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกโดยฝ่ายชายนั้นโผล่มาให้กำลังใจลูกชายแพนเตอร์และผูมาที่มาเดินแบบชนิดติดขอบเวทีถามคุณพ่อปีเตอร์ยังบอกอีกว่าพอภรรยาเอ่ยปากชวนตนก็แบ่งเวลามาทันทีค่ะเพราะอยากให้กำลังใจลูกๆซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าที่เห็นตนและภรรยากลับมาพูดคุยหรือว่าเจอกันบ่อยขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็ใจเย็นลงมากค่ะต่างคนต่างยอมรับในสิ่งบางอย่างที่เราได้ผ่านกันมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แทนที่เราจะใช้เวลามานั่งทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับก็เราก็มาใช้เวลาแบบว่าโฟกัสที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างเงี้ยครับด้วยสถานการณ์ที่มีทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันดีใจมากๆที่ตอนนี้ต่างคนต่างเบาลงเพราะว่าผมได้เจอลูกครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับด้านภรรยาพลอยพันธ์ก็เผยว่ารู้สึกแฮปปี้แทนลูกที่ฝ่ายชายมาในวันนี้ทั้งยังยอมรับว่าปีเตอร์พยายามปรับตัวมากขึ้นจนน่ากลัวจึงไม่กล้าคาดหวังอะไรมากนักค่ะโอเควันนี้เขากลับมาดีแต่ว่าเราไม่พยายามใส่อารมณ์มากนะคะเพราะว่าการที่เราไป expect อะไรมากเนี่ยพอวันนึงมันหายไปมันทิ้งไปเงี้ยมันก็จะทำให้เราเสียใจมากที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันแต่ว่าคือมาตอนนี้มันก็เหมือนว่าเขาพยายามใจเย็นลงแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนจูนเข้าหาเราแล้วก็พยายามติดตามกับชีวิตลูกมากขึ้นว่าลูกไม่สบายเป็นยังไงบ้างลูกจะเปิดเทอมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการเซ็นใบหย่านั้นนะคะทั้งคู่เผยว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะอยากโฟกัสไปที่การดูแลลูกๆให้ดีก่อนค่ะแม้ว่าหน้าที่สามีภรรยาจะไปต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าหน้าที่ของความเป็นพ่อและแม่ต้องดำเนินต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ